สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของนามปากกาเรื่องวิทยาคมนะครับอาจารย์ไพศาลนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะครับคุยเรื่องแต่พระเครื่องความเชื่อและวัตถุมงคลล้วนๆนะครับอาจารย์ครับฉายานี้มีความเป็นมาอย่างไรครับฉายาอะไรนะครับเรื่องวิทยาคมผมเป็นคนปากใต้ครับคนจังหวัดสงขลาครับก็นามปากนี่เป็นนามปากกาที่ใช้เขียนหนังสือในหนังสือเพื่อการมาครับอยู่หลายปีและใช้นามปากกานี้หลายปีครับโดยเฉพาะเขียนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับในทางไสยศาสตร์นะครับหรือเรื่องที่คนไทยเขาชอบกันนี่แหละก็เขียนเอาใจแฟนเพลงอ่ะครับผมมาเข้าก็มาเขียนการเมืองก็เลยใช้เรื่อยมาคนก็มาเปลี่ยนเป็นก็ใช้นามปากกาอื่นเพิ่มหลายนามปากกานะครับตามแต่เรื่องที่จะเขียนอาจารย์ครับทำไมเขาเขียนเรื่องไสยศาสตร์ครับเขียนเรื่องอะไรนะครับไสยศาสตร์ตอนแรกก็สังคมไทยเรามันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับตั้งแต่บ้านนอกบ้านนามาที่ไหนก็พูดเรื่องไสยศาสตร์ครับนี่เราอยู่ในสังคมนี้ก็ต้องรู้เท่ารู้ธรรมแล้วก็ต้องรู้พอสมควรอย่าพูดกับคนอื่นให้เข้าใจได้ครับหรือคุยเขารู้เรื่องครับเขาต้องมีคำบังเบยโบราณในเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะครับแล้วผมแต่เล็กแต่น้อยในชีวิตไปอยู่กับวัดครับอยู่กับวัดก็ศึกษาเราเรียนอยู่แต่เรื่องพวกอย่างเนี้ยครับนะครับก็ได้คุ้นเคยพอสมควรครับอยู่โดยเฉพาะอยู่วัดบ้านนอกเนี่ยครับก็ร่ำเรียนพวกคาถาคมเรียนภาษาของเขียนเลขเขียนยันอาจารย์เรียนด้วยหรอเรียนครับเขียนได้ไหมครับผมเขียนขอมได้เขียนยันได้อ่านได้ด้วยก็อ่านได้ทำไมไม่เป็นสามารถทำอะไรได้หลายอย่างด้วยนะฮะอาจารย์ทำไมไม่เป็นเจ้าสำนักเลยครับครับต่อมาระยะหลังๆนี่ก็เห็นว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะทำไม่ใช่หนทางประเสริฐไม่ใช่เป้าหมายของพุทธศาสนาครับก็มาเปลี่ยนไปหันมาทางศึกษาทางการปฏิบัติทางกรรมฐานจะมากครับแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งได้เพราะว่าในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเองก็รับรองอยู่ว่าการทำอิทธิปฏิหารนั้นมีอยู่จริงครับแต่ปัญหาว่าทำเพื่ออะไรครับถ้าทำเพื่อให้มันเพิ่มพูนกิเลสความโกรธความโลภความหลงไอ้นั้นก็มันก็ใช้ไม่ได้ครับแต่ถ้าทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็เคยมีพุทธานุญาตให้พระสาวกเนี่ยกระทำอิทธิปฏิหารได้ในบางครั้งครับเพื่อความจำเป็นแม้พระองค์เองก็ทรงแสดงแต่ห้ามไม่ให้อวดถ้าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมก็คืออวดธรรมที่ไม่มีในตนนั่นแหละผิดพระวินัยถ้าเป็นพระครับแต่ถ้าทำได้ถือว่าไม่ได้อวดหรือเปล่าครับอาจารย์อะไรนะครับอวดอุตริเนี่ยถ้าคนนั้นทำได้ถือว่าอวดไหมคือถ้าทำได้ก็อวดก็ได้คือบางครั้งว่ามีของมีอยู่เนี่ยเรามีของอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราเอามาอวดเพื่ออวดเพื่ออะไรเพื่อหวังโลกเพื่อหวังลาภหวังอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นแหละก็เป็นอุตริมนุษยธรรมครับเพราะเมื่อมาอวดตรงนี้ก็หวังจะเอาจากของคนอื่นแล้วครับจิตก็ไม่เป็นกุศลอยู่แล้วครับอาจารย์ครับตอนที่ศึกษาเนี่ยอาจารย์ศึกษากับใครครับเมื่ออยู่บ้านนอกเนี่ยผมก็พาไปฝากอยู่กับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระมหาเถระที่เรืองวิทยาคมมากในภาคใต้ก็คือพระท่านครับครับผมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นศิษย์สำนักวัดระโนดพ่อท่านพับวัดอะไรครับพ่อท่านพับวัดระโนดนะครับผู้ที่เขียนยันที่คนทั้งหลายรู้จักกันทั่วไปไปเปิดในเว็บไซต์นี่ก็จะรู้แหละยันคาบสมุทรนะครับก็เป็นพระที่ชาวบ้านนับถือมากของวัดระโนดเนี่ยจัดว่าเป็นเกจิองค์ใหญ่เลยนะครับและในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยท่านก็ทำพยัญชนะทำประเจียบแจกพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยมากแล้วก็เรื่องชื่อลือชาและเป็นที่นับถือกันมากผมอยู่กับท่านก็ได้ศึกษาอะไรต่ออะไรมากก็ยันพิธีต่างๆก็เรียนมาจากท่านคาถาคมการแก้อะไรวิชาคุณไสต่างๆไปแก้เขาเนี่ยก็ร่ำเรียนมาจากท่านแม้กระทั่งการรักษาโรคยาแผนโบราณก็ร่ำเรียนอะไรที่คนหนุ่มในยุคนั้นจะเรียนได้เนี่ยผมก็เรียนหมดแหละครับเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์แล้วทำไมไม่สืบทอดหรือทำหรือยังทำอยู่ไม่เห็นเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็ทำอย่างเช่นว่าไปเจอคนเจ็บคนป่วยไม่มีอยู่ยารักษาแล้วเราก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ต้องใช้วิชาพวกนั้นนะครับเคยทำนี่ออกจากบ้านมาเมื่อมาเรียนกรุงเทพครับก็
ได้มีโอกาสพิเศษไปอยู่วัดระฆังครับทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยครับก็มาเรียนกรุงเทพมากรุงเทพก็หาที่อยู่ไม่ได้พ่อผมก็พอเป็นคนมีฐานะครับแต่ก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปพักหอพักครับเพราะบอกว่าลูกเฒ่าแก่ในสงขลาเนี่ยเสียผู้เสียคนไปมากก็เพราะไปพักหอพักก็หลงระเริงในแสงเสียงครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยให้ไปอยู่วัดก็ตอนแรกก็จะไปฝากไว้ที่วัดอรุณมลินครับแต่บังเอิญเด็กวัดเยอะเต็มไปหมดนะครับก็หาที่อยู่ไม่ได้ไม่มีห้องนอนเด็กวัดวัดอรุณเยอะเด็กเยอะครับวัดอรุณมลินเด็กเยอะผมไปตอนแรกก็พักอยู่ที่พื้นข้างล่างครับข้างล่างนี่มีน้ำกรรมเหม็นยุงเต็มไปหมดเลยกัดจนนอนไม่หลับเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยพ่อก็พาไปกราบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่วัดระฆังครับพอไปเห็นที่นั่นปั๊บเนี่ยเรานับถือพระสมเด็จมาแต่ต้นแล้วครับก็ตั้งใจว่าเนี่ยลำบากมากเหลือเกินที่อยู่ไม่มีที่เรียนก็ยังไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนใจก็น้อมไปถึงเจ้ากับคุณสมเด็จครับว่าลำบากเหลือเกินครับขอบารมีสมเด็จช่วยให้พักอยู่ที่วัดนี้นะครับจะได้มากราบสมเด็จได้ง่ายๆครับครับผมพ่อก็แวะเข้าพาเข้าไปในกุฏิอันหนึ่งชื่อกุฏิธรรมนิวาสอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เจอพระผมก็รู้สึกขึ้นมาในบัดนั้นนะว่าให้ขอพระจะได้อยู่ที่นี่ก็ผมก็บอกพ่อผมเนี่ยพ่อเตี่ยเขาเรียกเตี่ยนะขอพระอยู่ที่นี่นะครับเตี่ยผมยังบอกว่าจะไปบอกไปขอได้ยังไงไม่รู้จักกันสักหน่อยนะครับก็บอกให้พ่อพูดกันแล้วกันครับพอพ่อผมพูดเลยพระก็รับปากให้อยู่ที่นั่นเลยไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันก็เป็นอนุญาตให้อยู่ที่วัดละคังครับปีพุทธศักราช2506นะครับผมมาอยู่วัดละคังตอนที่นั่งรถสามล้อเข้าวัดเนี่ยเข้ามาถึงที่ประตูคณะเนี่ยมีลมพายุหมุนเป็นนำทางเลยมาถึงหน้าคณะหนึ่งแปลกไหมครับท่านผมก็รู้สึกแล้วว่ามีอะไรเจ้าคนดีก็เป็นอันว่าก็ได้อยู่ที่วัดละคังครับก็อยู่คณะหนึ่งนั้นก็เป็นกุฏิของเจ้าวาดวัดละคังด้วยคือหลวงปู่นาคซึ่งคนทั้งหลายก็รู้จักพระเทพสิทธินายกเนี่ยครับก็เป็นลูกศิษย์ชั้นที่2ชั้นที่3ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโดยซ้ำไปครับเพราะท่านในตอนนั้นที่ท่าน80แล้วครับ80ตั้งบวชตั้งแต่เป็นเณรอาจารย์ของท่านนั่นแหละก็เป็นลูกศิษย์สมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จแค่หลวงปู่นาคเป็นช่วงที่รุ่นที่2รุ่นที่3นะรุ่นที่3ครับจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยก็มีเจ้าประคุณสมเด็จมาอีกรุ่นนึงครับแล้วก็มาถึงหลวงปู่นาคครับมาเกิดก็ยังเห็นกันอยู่ครับคือหมายความว่าหลวงปู่นาคเนี่ยก็ทันเห็นลูกศิษย์เจ้าประคุณสมเด็จครับและลูกศิษย์องค์นี้ก็อยู่ในสมัยเจ้าประคุณสมเด็จครับเพราะช่วงนั้นมันประมาณสัก100ปีเองนับแต่สมเด็จขึ้นเนี่ยไปอยู่นี่เป็นเด็กวัดเรียนวัดไหนไปอยู่วัดละคังก็ไม่มีที่เรียนอีกก็มีท่านผู้ปรึกษาคนหนึ่งผมมากับน้อง2คนลูกพี่ลูกน้องกันก็จะไปหาที่เรียนก็มีคนบ้านเดียวกันนั่นแหละท่านเคยเป็นครูโรงเรียนวัดมากุฏแล้วท่านไปสอบผู้พิพากษาได้ครับก็ท่านสกุลเหมือนพระองค์นะครับก็ท่านก็ฝากได้1คนครับเตี่ยผมก็บอกให้น้องเรียนก่อนให้ผมก็รออยู่ครับจนท่านหาที่เรียนไม่ได้เตี่ยผมถึงเวลาต้องกลับไประโนดกลับไปสงขลาไอ้ผมก็เคว้งอยู่จนท่านเขาเรียนกันไปแล้วโรงเรียนเปิดไปตั้งเกือบเดือนแล้วไอ้เราก็ว้าวีจะทำยังไงดีก็เลยเข้าไปกราบสมเด็จในวิหารขอสมเด็จอีกไปขอสมเด็จอีกบอกว่าลำบากจริงๆเขาเรียนกันไปแล้วที่เรียนก็ไม่มีจะอยู่อย่างนี้ถ้าจะลำบากแน่ก็ไม่มีที่พึ่งใดแล้วก็ขอพึ่งเจ้าประคุณสมเด็จก็กราบแล้วก็ไปหาข้าวหาปลากินก็กลับมานอนครับคืนนั้นน่ะก็บังเอิญเกิดนิมิตฝันในฝันน่ะเห็นโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ลูกคุณน้องไปเรียนอยู่นั่นแหละไปเราเสียสละให้เขาไปเรียนก่อนเราก็ฝันเรียนก่อนครับทิ้งลูกไว้ให้หลานเรียนครับคืนนั้นฝันแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมก็เอาละเสียงอไปโรงเรียนวัดมกุฏนี่แหละไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครสักคนนึงครับพอไปถึงโรงเรียนก็เราทำไงดีลูกจะไปหาใครเลยเนี่ยครับในใจก็คิดว่าก็ไปหาเบอร์หนึ่งนะไปขอพบผู้ใหญ่ก็ในใจก็นึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จว่าวันนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วแต่ว่าไม่รู้จักใครสักคนนึงครับขอให้เจ้าพระคุณช่วยเหลือได้เรียนเถอะครับขอไปพบผู้ใหญ่ครับ
คืออย่างที่เขาให้พบนั้นไม่รู้จักกันเลยครับผมก็เข้าไปถามนะมาหาใครก็มาหาครูนี่แหละอ้าวมีเรื่องอะไรนะผมก็เลยเล่าว่าผมมาเทพเนี่ยไม่มีที่เรียนไม่มีที่อยู่มาอยู่วัดมามีที่เรียนจนวันเนี้ยก็ไม่มีทางไปแล้วก็จะมาขอเรียนที่นี่แหละครูใหญ่ครูบุญยังสุดทรงท่านทึ่งนะท่านถามว่าแปลกดีเหมือนกันแล้วถามว่าเธอเรียนเก่งไหมผมก็ตอบไปทันผมเรียนเก่งครับครูบอกอย่างฉาฉานไม่มีเอกสารอะไรเลยเปล่าครับครูว่าถ้าเธอเรียนเก่งครูจะให้เธอเรียนครับครูแต่ครูต้องสอบเธอก่อนครับเอาเธอนั่งลงแล้วท่านก็ไปเรียกครูสองคนมาให้สอบปากเปล่าเลยก็สอบวิชาสอบกันปากเปล่าเนี่ยความรู้นู่นความรู้นี่ก็สักเกือบกว่าครึ่งชั่วโมงหน่อยครับครูสองท่านนั้นก็ไปรายงานว่าเด็กคนนี้ความรู้เรียนห้องกอได้อยู่ห้องเอเลยครับห้องกอเลยห้องกอเลยครับท่านก็จูงมือผมเข้ามาเลยไปถึงก็ไปที่ห้องกอนั่นแหละครับครูประจำชั้นกำลังสอนอยู่ชื่อครูสุมนาเผ่าประเสริฐครับท่านบอกครูสุมนาหยุดก่อนหยุดก่อนเอาผมจูงผมเข้าไปในห้องนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ได้แต่งชุดนักเรียนไปแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเก่าครับจากโรงเรียนละโนดนั่นแหละครับผมเข้าไปขาสั้นไปก็มาถึงบอกว่าเนี่ยก็เล่าว่าผมมาขอพบแล้วมาขอเรียนครับมาลำบากอยู่อย่างเงี้ยท่านได้สอบความรู้แล้วเห็นว่ามีครูสองคนเป็นผู้สอบครับเห็นว่าความรู้พอเรียนเท่านี้ได้แล้วก็เห็นว่าสมควรจะได้เรียนแต่มาบอกให้ทุกคนรู้กันว่าครูไม่ได้รับสินบนสินบาทใครที่มาฝากเรียนเนี่ยว่ากันโดยเปิดเผยเนี่ยก็ขอให้ทุกคนรับเด็กรับเพื่อนคนใหม่ไว้เรียนร่วมห้องกอก็บอกครูประจำชั้นครูสุมนาบอกครูบอกครูสุมนาผมและครูสองคนเนี่ยสอบแล้วให้เรียนเท่านี้ครูช่วยจับวิธีการให้ได้เข้าเรียนเลยเพราะเขาเรียนกันไปแล้วครับท่านพูดแล้วท่านก็ออกมาไอ้ผมก็อยู่ในห้องครูสุนาก็ให้พูดเล่าเรื่องให้เพื่อนนักเรียนฟังแนะนำตัวแนะนำตัวครับตอนนั้นภาษาการก็พูดยังไม่ถึง 100% พูดท้องแดงอยู่ครับพูดไปเพื่อนก็หัวเราะฮากันไปพูดก็ฮากันไปครับจนในที่สุดครูสุนาก็พาผมไปซื้อหนังสือหนังหาไปจับให้ลงทะเบียนอะไรได้เรียนครับก็เป็นอันว่าได้เรียนวัดมกุฏห้องเดียวกับหลานไหมอะไรห้องเดียวกับหลานไหมคนละห้องร้านเรียนห้องคอลูกพี่น้องผมเรียนห้องคอผมกับเรียนห้องคอครับเขาเรียนกันไปแล้วผมก็ต้องมาตะบี้ตะบันไล่อ่านหนังสือเรื่องหาเพื่อให้ทันเพื่อนก็เรียนวัดมกุฏตอนนั้นก็คิดว่าเราเป็นคนบ้านนอกนะมาเรียนวัดมกุฏแล้วก็โอเคพอได้ที่มันว่าได้มาอย่างลงที่พื้นที่การศึกษาในกรุงเทพแล้วแต่ต้องเรียนโรงเรียนเจมูดงไม่ได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ชั้นยอดนะชั้นยอดต้องไปสอบเข้าอัตราการแข่งขันเนี่ย27คนต่อ1คนนะในยุคนั้นครับยุคนั้นครับคือมาเข้าการสอบนี่แข่งขันโดยเปิดเผยแหละแต่ว่าอัตราส่วนเนี่ย27คนเลือกได้1คนโดยประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยครับนี่ผมเป็นเด็กบ้านนอกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ความครับคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้เรื่องครับความรู้ทั่วไปก็ใช้ไม่ได้เพราะบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ได้เกิดมาก็สมัยกวดวิชากวดวิชาแล้วก็แหมก็กว่าจะเรียนทำเพื่อนเนี่ยยากเหลือเกินก็เรียนเก่งๆนะก็พอถึงเวลาเข้าสอบก็ผมมีเพื่อนเกย์อยู่คนหนึ่งที่เรียนรถประคุณด้วยกันนั่นแหละก็มาตกลงกันว่าเพื่อนต้องไปดีทางถามเราจะดีทางพลเรือนครับเขาก็ไปกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากก็ไปอยู่ที่วัดละกันไปกินข้าวก้นบาปด้วยกันเนี่ยพอถึงเวลาจะสอบเรารู้แล้วความรู้ไม่พอความรู้ไม่พอสู้ขอสมเด็จโตป่ะครับก็ไปขอสมเด็จดิไปกราบเจ้าพระคุณสมเด็จในวิหารนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยเป็นคนบ้านนอกความรู้ไม่พอใจจะถึงแต่ว่าความรู้ไม่พอเรียนไม่ทันก็ไม่มีที่พึ่งเลยนะในกรุงเทพไม่มีใครเนี่ยก็ในฐานะก็อยู่วัดนี้ก็เป็นศิษย์เจ้าพระคุณไปแล้วก็ขอให้ช่วยเขาอ่านหนังสือก็เลยไปนั่งอ่านอยู่ที่พระปรางริมแม่น้ำอ่ะครับไปถึงก็ไปกราบสมเด็จในวิหารแล้วก็ไปท่องหนังสืออยู่ที่แม่น้ำลมเย็นสบายครับก่อนสอบเนี่ยนอนนั่งไปเอาหนังสือหนุนหัวไม่มีที่ไม่มีไม่ได้เอาหมอนไปด้วยเนี่ยครับก็บังเอิญเห็นฝันก็ฝันเนี่ยนะเห็นรอบนี้เนี่ยไปเรื่อยก็มันไปตรงกับข้อสอบแล้วผมก็สอบได้เตรียมอารมณ์ได้ที่ดีด้วยไม่ใช่ที่เดียวที่ไม่ค่อยดีเรียนห้องโหลห้องบ้วยครับแม้กระทั่งแล้วได้เรียนห้องบ้วยนะฉันมศ4ก็เรียนห้องบ้วยมศ5ก็เรียนห้องบ้วยอาชีพมีแต่บ้วยอย่างเดียวครับก็เรียนเตรียมอุดมแล้วก็มาสอบธรรมศาสตร์
ก็เข้าธรรมศาสตร์ได้เรียนกฎหมายก็เลยก็พัวพันอยู่อย่างเนี้ยนี่ระหว่างอยู่วัดเนี่ยก็เด็กวัดอ่ะก็แล้วได้ซึมซับหรือหลวงปู่นาคหรืออะไรสอนอะไรบ้างครับตอนนั้นคือเมื่ออยู่วัดเนี่ยหนึ่งต้องบิณฑบาตเช้าเช้าเนี่ยต้องเอาบิณฑบาตต้องเดินบิณฑบาตกับพระถือวิโตหรือย่ามครับตอนนั้นก็ตอนนั้นก็อายุ15-16 ปีแล้วก็บิณฑบาตเสร็จแล้วก็เย็นกลับมาก็มาล้างถ้วยโถโอชามทั้งหลายนี่นะครับเตรียมเช็ดบาตรเช็ดถูไว้เตรียมไปเช้าอีกรดน้ำต้นไม้ถูพื้นแล้วก็ว่าไปจนทั้งเสร็จนี่วันหยุดก็ต้องไปช่วยเขาทำพระคือหลวงปู่หน้าเนี่ยท่านมีกุฏิใหญ่อยู่2 ชั้นชั้นล่างเนี่ยเขาก็ทำพระสมเด็จครับพระสมเด็จในยุคนั้นเนี่ยก็ทำทีละไม่มากทำไปเรื่อยๆนะครับเอาผงมาเป็นกะละมังแล้วก็มาช่วยกันพิมพ์แบบพระดูแบบพระก็เป็นแบบไม้นะครับแบบหินมันเป็นแบบพระเนี่ยก็พิมพ์ไปพอพิมพ์เสร็จแล้วก็แกะแบบเสร็จแล้วก็ต้องใส่ลังนมเสร็จแล้วก็นับกันเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปบนกุฏิหลวงปู่หน้าอาจารย์เป็นคนกดพิมพ์หรือผสมมวลสารหรือทุกอย่างเลยก็ผสมมาหมดแล้วครับก็ได้แต่มาช่วยกดพิมพ์นะครับก็พระแต่ละองค์เนี่ยมันก่อนจะเสร็จมันช้ามากก็ขึ้นไปทีนี้ก็จึงได้รู้ว่าวิธีทำพระสมเด็จนั้นน่ะของวัดระฆังเนี่ยไม่เหมือนวิธีทำพระสมเด็จวัดอื่นครับคือเป็นแบบแผนเฉพาะที่สืบทอดมาโดยลำดับเนี่ย คือทำเป็นครั้งเป็นคราวทำตามวัสดุและผงวิเศษที่มีอยู่ครับทำแล้วเนี่ยก็ใส่ลังแล้วก็ต้องยกขึ้นไปตั้งไว้ที่หน้าพระในห้องของเจ้าวาดครับท่านก็สวดมนต์ภาวนาไปทุกวันแล้วก็สวดพระคาถาจินบัญชรนั่นนะครับครับที่เฉพาะไว้พอถึงเทศกาลพระเข้าพรรษาจะทำไม่กี่ลังก็แล้วแต่ต้องคนนั้นน่ะไปไว้ในโบสถ์วัดระฆังครับแล้วก็วนสายศีลมาจากพระประธานนะครับมาที่คนมาที่อ่างน้ำมนต์อะไรแล้วก็มาถึงเมื่อก่อนอ่างน้ำมนต์อยู่หน้าพระประธานครับก็มาวนไว้ที่วงเป็นสายศีลรอบไอ้ลังทั้งหลายเนี่ยครับพอออกพรรษาแล้วจึงยกกลับเข้าไปที่กุฏิเจ้าวาดแล้วก็แจกจ่ายไปไอ้พวกเราพิมพ์แล้วเนี่ยเป็นพระแล้วเศษผงเศษอะไรเหลืออยู่ก็พิมพ์แล้วก็มาแจกกันเองนี่เขาเรียกว่าคือไม่ได้เสกอ่ะพิมพ์เสร็จแล้วก็ไม่ได้เสกหัวหน้าใหญ่เด็กวัดของกุฏิคณะหนึ่งก็คือชื่อโอฬารเดี๋ยวท่านอยู่ที่อเมริกาครับก็เลยเรียกกันว่าสมเด็จแบบนี้เป็นพระสมเด็จโอฬารสมเด็จของบ้านเป็นพิมพ์เองกันครับเนี่ยก็มีแสดงปฏิหารก็คือพระที่ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาพระท่านก็มาแจกมาจ่ายคนที่ไปทำบุญในวัดนะครับก็แจกเรื่อยไปไอ้ผมไปมีพระสมเด็จโอฬารเนี่ยก็แบ่งกันบ้างเด็กวัดคนละ2 องค์ 3 องค์เนี่ยก็ไปแจกกันเรื่อยไปก็ตามภาษาเด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้บางวันดีคืนดีเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ใจดีนะเรียกมาให้เด็กวัดคนละองค์3 องค์ 5 องค์เลยผมก็ไปแจกเพื่อนนักเรียนก็แจกหมดไม่มีเหลือซึ่งตอนนั้นต้องถือว่าพระสมเด็จถึงณปัจจุบันเนี้ยสมเด็จที่ทำรุ่นหลวงปู่นาคเนี่ยถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันหายากแล้วผมเนี่ยไม่เหลือสักองค์เดียวให้เขาหมดทั้งสมเด็จโอฬารทั้งสมเด็จที่หลวงปู่นาคเสกเองแล้วไม่มีเดี๋ยวสมเด็จโอฬารใช้พิมพ์หลวงปู่นาคเหมือนกันสมเด็จโอฬารเนี่ยหลวงปู่นาคไม่ได้ปลุกเสกหรอกแล้วไม่ได้ปลุกเสกก็เด็กวัดทำให้ผมเหลือที่ทำเอาเงินทำกันก็ครั้งนึงประมาณสัก10 องค์ก็พอเหลือบ้างไอ้เด็กวัดก็พอรู้นี่ไหนๆจะทำแล้วก็ย้ายหมดให้เหลือผมไว้เป็นสมเด็จโอฬารก็ทำแบ่งกันเองก็ไม่ได้ไปขายอะไรนะครับไปแจกเครื่องแจกของนี่แหละก็เป็นอย่างนั้นเพราะผมอยู่วัดเนี่ยก็หาแต่พระสมเด็จแต่ไม่มีสมเด็จพระละกันใช้เพราะเราหนึ่งที่เขาหลวงปู่เสกเนี่ยเราก็ไม่รับไม่ได้ที่สมเด็จโอฬารเราก็รู้ไม่ได้ปลุกเสกผมก็ไม่ใช้ไปเที่ยวแสวงหาก็ได้พระสมเด็จมาองค์เป็นทรงเกียรติชัยโยครับแปลไว้ก็คิดว่าเป็นพระจริงครับเป็นพระแท้นะครับนี่ผมเรียนคาถาจินบัญชรเนี่ยทุกคืนก็เสกพระองค์นี้เสกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็แสดงอะไรให้เห็นเยอะแยะพระองค์นี้นะครับเช่นวันหนึ่งผมออกจากวัดมานะมาอยู่ที่เทเวศเนี่ยวันหนึ่งกลับไปจากเรียนธรรมศาสตร์แม่ของเพื่อนที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยนอนหงายท้องงานอนหงายอยู่เนี่ยครับชีพจรแทบไม่เต้นแล้วร้องไห้กันทั้งบ้านแล้วผมกลับมาถึงก็บอกแม่เสียแล้วแม่เพื่อนนะครับทันทีนั้นน่ะผมรู้สึกว่าให้เรียกกลับมาครับผมก็พระที่ผมเดี๋ยวที่เกียรติที่ผมแขวนเนี่ยครับ
สวมที่ศีรษะแม่ครับที่นอนอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็นั่งภาวนานึกถึงจุดเด่นภาวนาคาถาชินบัญชรครับขอให้แม่ฟื้นพอสวดไปสักสามรอบได้แม่ที่นอนอยู่เนี่ยก็พนมมือขึ้นครับซึ่งแปลกมากนะต่อมาก็ฟื้นเป็นปกติเลยผมปกติไปอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยก็อยู่ใต้ถุนครับเนี่ยชีวิตก็อยู่เนี่ยอยู่ใต้ถุนมีลูกเจ้าประคุณเหลืออยู่ลูกเดียวแล้วแต่ก็ไปมาก็กราบไหว้วันหนึ่งผมกลับจากมหาวิทยาลัยปกติแม่ของเพื่อนเนี่ยเขาไม่มายุ่งในห้องผมแล้วอยู่ห้องใต้ถุนแล้วก็ไม่ใช่ธุระที่ท่านจะเข้ามาในห้องครับวันหนึ่งผมกลับจากธรรมศาสตร์ไปแม่มารออยู่หน้าบ้านเลยครับบอกว่าพระที่มาช่วยแม่วันนั้นน่ะอยู่ในห้องที่ผมอยู่นั่นแหละครับแล้วก็จูงผมเข้ามาที่ห้องบอกพระองค์นี้ที่มาช่วยแม่วันที่แม่ไม่สบายครับลูกสมเด็จเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องแปลกไหมครับผมบอกเอาไว้พระที่เรามีของจริงแท้แน่นอนแล้วครับผมมั่นใจมากอยู่มาวันหนึ่งไปเที่ยวเล่นฟุตบอลเล่นอะไรรู้พระแตกหักเป็นผงปัตเตอร์ครับเป็นผงปัตเตอร์เป็นผงปัตเตอร์ก็เราหลงรับรองแล้วครับแต่ก็ใจชื้นนะครับก็นึกถึงที่เจ้าพระคุณสมเด็จเคยทูลถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับคือเมื่อครั้งสมัยสมเด็จยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับเกียรติคุณพระสมเด็จนี่ก็ดังกระฉ่อนครับพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งถามว่าหัวสนิทหัวโตได้ข่าวว่าพระสมเด็จพระรัชกาลนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์เจ้าพระคุณก็ถวายพระพรบอกว่าที่พระสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะคาถาชินบัญชรแล้วก็ทำขึ้นถึงก้าวถวายครับเพราะฉะนั้นการที่มีพระสมเด็จเนี่ยจากบทเรียนและชีวิตจริงของผมเนี่ยที่เห็นมามากครั้งเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งกระจุนกระจิ้นครับต่อให้พระใหม่หรือพระปลอมเนี่ยถ้าเราสวดด้วยคาถาชินบัญชรเป็นประจำแล้วเนี่ยครับก็จะทรงอิทธิปาฏิหาริย์ได้เหมือนกันและแสดงให้เห็นมากมายหลายครั้งครับไม่จำเป็นต้องเป็นพระคารวะนี่ก็ได้คารวะนี่แหละก็ผมเป็นคารวะครับที่ไหนนะครับเป็นเด็กวัดที่ไม่เอาไหนด้วยซ้ำไปครับเนี่ยก็นั่นก็เห็นว่าการมีพระสมเด็จเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นของแท้ที่ทำในยุคโน้นครับแม้ยุคปัจจุบันเนี่ยแม้พระปลอมเนี่ยถ้ามีความมุ่งมั่นศรัทธาว่านี่เป็นพระสมเด็จและมั่นสวดคาถาชินบัญชรไว้เนี่ยก็จะเป็นดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับว่าทรงความศักดิ์สิทธิ์เพราะพระคาถาชินบัญชรทุกวันนี้ได้ที่เรียกว่าแท้ยังครับอาจารย์คนทั้งชีวิตเนี่ยก็หาพระสมเด็จพอรู้พระสมเด็จองค์นั้นแตกแล้วเนี่ยก็จะหาอยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้ครับไม่ได้พระไม่มีก็ได้แต่พระใหม่นั่นที่พระวัดรัชกาลทำในโอกาส900ปีมั้งอะไรตรงเนี้ยก็มีแต่พระใหม่กับพระปลอมครับก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็แขวนนะครับแขวนพระสมเด็จนั่นแหละครับรู้ว่าใหม่ก็แขวนรู้ว่าปลอมก็แขวนแต่ก็เสกคาถาชินบัญชรเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งผมอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็หาไม่ได้ครับผมเคยถึงกับไปนั่งสมาธินะตามกุฏิตามวิหารตามเจดีย์ตามพระปรางเนี่ยเพื่อกระทั่งหลังโบสถ์หลังเหนือไปนั่งที่วัดระฆังนะครับเพื่อที่จะขอพระขอมาไม่มีนิมิตและไม่เคยได้สักองค์เดียวครับวันหนึ่งผมก็ได้รับข้อหมายจากท่านผู้ใหญ่ให้ไปทำภารกิจสำคัญขากลับก็ทำสำเร็จนะครับครับวันหนึ่งท่านก็เรียกให้ไปที่หัวหินติดกับวังไกลกังวลนะครับท่านก็ลงมาเพราะข้างบนก็ประชุมอะไรก็ผมไม่รู้ก็ถามว่าไพศาลได้ข่าวว่าชอบพระสมเด็จมากใช่ไหมครับแล้วบอกว่าถามท่านถามว่าแล้วมีของแท้บ้างเนี่ยเราไม่เคยมีทั้งชีวิตมีแต่ของปลอมและของใหม่ครับก็จะให้เจ้าองค์ท่านก็เอาพระมาเนี่ยท่านยืนข้างรถแล้วปล่อยพระพระเข้าไปติดที่รถจนเลยที่เหล็กรถจนเลยครับวิ่งไปเลยติดผมว่าโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากเราก็คิดว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ก็มีคุณพิเศษท่านก็บอกให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสมเด็จหนึ่งใน8องค์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศวรบัตรเสนาบดีกระทรวงวังในรัชกาลที่5ได้รับพระราชทานมาหนึ่งองค์แล้วคือพระรูปนี้กรมบังกระทรวงวังเป็นผู้สร้างโดยกรมช่างสิบหมู่แกแบบ
ต่เจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยกำหนดผงกำหนดอะไรมาให้สักเสร็จแล้วก็ทำด้วยฝีมือช่างหลวงจริงๆครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกับพระสมเด็จที่เราใช้กันเนี่ยเป็นพระผงนะแต่ฝังเหล็กไหลเพราะเหล็กไหลเนี่ยจึงทำให้ลอยจับเหล็กได้ครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ลงรักแล้วฝังมุกจีนสวยสดงดงามสีนี่โอ้โหเป็นสีรุ่งเลยครับท่านบอกว่าท่านเป็นเชื้อสายของเสนาบดีกระทรวงการเมืองทายาทลงมาหลายทอดท่านก็บอกว่าพระองค์นี้ไม่ได้เคยขึ้นคอเลยนับตั้งแต่ได้รับพระราชทานมาเนี่ยสมเด็จท่านก็ทำเป็นกระบะแล้วก็เอาข้าวสารใส่แล้วพระวางไว้แล้วปิดกระบะไว้เนี่ย7ปี8ปีก็เปลี่ยนข้าวสารทีหนึ่งแล้วตกทอดมาจนถึงรุ่นหลังรุ่นเรียกว่ารุ่นเลนแล้วครับแล้วก็ไม่มีญาติไม่มีทายาทต่อก็เอาพระนี่ให้ผมครับเพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่ศรัทธามันครับและท่านก็ถือได้ว่าผมเนี่ยเป็นสมเด็จครับก็เลยให้พระองค์นี้มาบอกรักษาให้ดีเอาไปขายเอาไปขายจะไม่มีขายอยู่แล้วครับผมก็ได้พระองค์นี้มาก็ได้ยินเรื่องของเสนาบดีกระทรวงวังครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวการทำพระสมเด็จครับในยุคนั้นนะครับหรือจังหวัดเล่าทีหลังครับผมก็เอ๊พระเราไม่เคยเห็นเลยในตลาดไม่มีอย่างนี้เลยคือไม่เคยคุ้นตาเลยสักนิดเดียวไม่เคยเห็นเลยครับไปดูใน Google เห็นอยู่2องค์แต่ไม่มีตัวจริงครับวันหนึ่งผมไปบรรยายที่โปโลคลับครับก็บังเอิญไปเจอเซียนพระใหญ่ถ้าเคยชื่อทุกคนรู้จักหมดครับผมก็สนิทกับภรรยาท่านเป็นอธิบดีผู้พิพากษาครับผมบรรยายเสร็จท่านไปรอภรรยาท่านก็เลยนั่งคุยกันบอกอาจารย์ผมได้พระสมเด็จพระองค์เขาเรียกว่าสมเด็จรุ่น8องค์อ่ะครับอาจารย์เคยได้ยินมั้งไหมครับท่านก็นั่งพักหนึ่งผมไม่เคยได้เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นท่านก็บอกท่านเห็นใน Google ครับเห็นออฟเฟนสององค์เหมือนกันแต่พระรุ่นนี้ไม่มีราคาไม่มีการซื้อขายในเช่ากันในท้องตลาดเลยครับผมถามว่าอาจารย์พอจะประเมินราคาได้ไหมครับท่านบอกมันนึกว่าประมาณสัก50ล้านน่าจะได้ครับไม่มีการซื้อขายท่านบอกท่านประมาณราคาอย่างนี้ผมโอ้ตกใจแล้วทำเป็นมากอย่างนี้ก็กลับบ้านมาก็นึกถึงนายธนาคารที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งอ่ะท่านพูดกับคนรู้จักทั้งประเทศเลยครับแล้วท่านเป็นเซียนพระสะสมพระเจ้าพระนี่มหาศาลพระดีอยู่ที่ทำตรงนี้ทั้งนั้นอ่ะครับผมก็ชกหูไปถามท่านเพราะผมทำงานกับตั้งแต่รุ่นพ่อท่านมาจนถึงท่านทำเนี่ยบอกผมมีธุระจะขอพบหน่อยท่านบอกอ้าวคุณสารมีเรื่องอะไรบอกอันเจอกันพรุ่งนี้ก็นัดไว้ก็นัดเลยผมไปถึงท่านก็ถามด้วยความกระตือรือร้นนะว่าคิดว่าผมจะมีเรื่องราวไปขอความช่วยเหลือครับก็บอกไม่ได้มีเรื่องอะไรมาถามเรื่องพระสมเด็จท่านบอกทำเป็นยังไงผมบอกเนี่ยผมได้ภาพมาองค์ก็เล่ามาให้ฟังเนี่ยครับท่านบอกเห็นแต่ใน Google 2องค์ก็เห็นเหมือนกันรูปแบบองค์เนี่ยครับแต่ว่าไม่เห็นมีการซื้อไม่เคยเห็นองค์จริงเลยครับและไม่มีการซื้อขายไม่มีราคาอ้างอิงเลยครับเขาบอกในฐานะที่ท่านมีความรู้ความชำนาญเรื่องพระสมเด็จมากกว่าใครในประเทศเนี้ยช่วยประมาณราคาได้ไหมแต่ก็นั่งสักหาราคาอะไรมาเนี่ยแต่ถ้าให้ผมประมาณระหว่าง40ถึง60ล้านระหว่าง40ถึง60ล้านมันสองเซียนพูดกันก็เป็นราคาอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็เลยไม่กล้าแขวนพระเลยเอามาแขวนอยู่ไม่กี่วันต้องเก็บเซฟก็กลัวก็กราบท่านในบทเนี่ยทรงค่าเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เก็บไปทุกวันนี้ยังเก็บไว้หรือไม่ได้แขวนเลยมีเรื่องอะไรก็ตั้งอธิษฐานเลยครับลัทธนาเอาทางอาการนี่แหละก็เป็นอย่างนี้ก็เลยได้ทำความเข้าใจเรื่องพระสมเด็จที่ทำในยุคนั้นครับจึงทำให้ความเข้าใจเดิมที่เข้าใจว่าพระสมเด็จที่เจ้าพระคุณได้ทำเนี่ยมีแบบเดียวไม่ใช่ก็ได้รู้เรื่องราวมากมายครับพักไว้แค่นี้ก่อนไหมสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนเขียนเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยเขียนอยู่กี่ปีครับเขียนเรื่อง40ปีแล้วเลิกเขียนหรือเขียนมา 3-40 ปีแล้วครับเขียนมาเรื่อยๆตามโอกาสที่จะเขียนได้ครับจากสายศาสตร์ที่หลายคนบอกอุ้ยเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะอธิบายไงหลายคนบอกว่าเรื่องเดี๋ยวไหลเรื่องมันเป็นเรื่องที่ของความเชื่อครับและเป็นเรื่องที่คนที่ไม่เจอกับตัวก็
มันยากที่จะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลครับเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้เองสัมผัสเองครับถ้าคุณไม่รู้เองคุณไม่สัมผัสเองใครพูดก็ไม่มีทางเชื่อเว้นแต่พวกนึงอ่ะไม่รู้ไม่เห็นน่ะเขาพูดแล้วก็เชื่องมงายไปตามที่คำเขาว่านั่นก็มีหลายประเภทไอ้พวกที่เชื่อแบบงมงายนี่มีก็มีเยอะไปความเชื่อแบบนี้เยอะแยะไปครับมันจึงไม่ควรถือเป็นแก่นสารเพราะไม่ใช่ทางแห่งที่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายที่จะสอนพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราเกิดมาในบ้านเมืองเนี่ยไปถามดูสิครับใครไม่มีพระเครื่องครับใครไม่นับถือหลวงปู่หลวงพ่อมีไม่มีไม่มีเป็นอย่างนี้ไปทางเดียวกันหมดครับเอาดีกันโอเคครับอาจารย์อีกนิดนึงก่อนจบคลิปนี้เอาคลิปนะปฏิหารที่อาจารย์สัมผัสเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับที่ไปขอสมเด็จได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเกิดจากอะไรครับสิ่งที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างนะครับหนึ่งเกิดได้เพราะกำลังแห่งจิตที่มีสมาธิครับมีความตั้งมั่นอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับประเภทนี้เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยการกระทำของตนเองครับเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ครับอันที่สองเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะวิชาเขาเรียกว่าวิชาลิบเมื่อกระทำตามวิชาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดผลอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากเรียกว่าวิชาลิศอันที่สามเป็นปาฏิหาริย์อีกชนิดหนึ่งที่เกิดมาก็ทำได้แล้วเช่นปลาเกิดมามันว่ายน้ำได้นกเกิดมามันก็บินได้พระมหากษัตริย์ท่านทรงอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยก็มีฤทธิ์เฉพาะเช่นเรียกลมเรียกฝนห้ามลมห้ามฝนได้ห้ามไฟได้นั่นเรียกว่าบุญญาลิศอันที่สี่ก็คือนิดของพระที่บรรลุความหลุดพ้นแล้วอริยฤทธิ์นั่นก็ว่าไปทีนี้สิ่งฤทธิ์เหล่านี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าประเภทไหนแต่สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเนี่ยไม่สรรเสริญเนี่ยที่มันมีปัญหากันมากเนี่ยก็คือไอ้วิชาฤทธิ์เนี่ยที่มาทำกันเนี่ยมีสายดำมีสายขาวมีแบบแผนมีสิ่งต่างๆเยอะไปหมดแหละไอ้นี่เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันเป็นอะไรครับและคนที่ทำมันนั้นเขาทำอะไรครับอย่างเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านยังทรงพระชนอยู่เนี่ยฝนตกๆเนี่ยพระท่านเสด็จฝนหยุดหรือแดดเปรี้ยงๆพระท่านเสด็จไปเนี่ยล่มหมดเลยหรือพื้นที่ดินแห้งแล้ง 7-8 เดือนฝนไม่ตกพระท่านเสด็จไปท่านฝนเต็มไปหมดเลยนั่นมันเกิดได้ด้วยบุญญาลิศครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ